โอเคนะครับทำให้ณตอนนั้นนะครับเกิดมีการใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายด้วยบิตคอยน์ขึ้นมาครั้งแรกนะครับแต่ด้วยความที่ณตอนนั้นนะราคาของบิตคอยน์มันอยู่ที่ประมาณ3.50 บาทเท่านั้นเองนะครับมูลค่าของพิซซ่าณตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้สูงมากนะครับแต่ถ้าเรามามองณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยที่ผมกำลังอัดคลิปวิดีโออยู่นะครับราคาของบิตคอยน์นะครับอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเว็บนะครับ Cryptocurrency Market Cap ให้ดูนะครับอันนี้เป็นเว็บค่าเฉลี่ยเนาะนะครับเป็น market นะครับเป็นค่าเฉลี่ยของราคา Bitcoin ณปัจจุบันนะครับราคาของ Bitcoin ณปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่เนี่ยครับตรงวงกลมตรงนี้เลยนะครับตรงที่ผมชี้อยู่เนี่ยนะครับราคาอยู่ที่ 8,922 ดอลลาร์แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เขาแลกเปลี่ยนพิซซ่ากันนะครับที่เขาซื้อพิซซ่ากันเนี่ยราคาตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ10เซนต์อะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็ไม่มีใครคิดครับว่าตอนนั้นบิตคอยน์นะครับจากราคา10เซนต์จะเติบโตขึ้นมาถึง 8,922 ดอลลาร์ณเวลาที่ผมอัดคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวย้อนกลับไปที่สไลด์นะครับทีนี้นะครับอย่างที่บอกครับกรณีที่นะครับเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นก็คือนายซาโตชินากาโมโตะนะครับหรือคนที่ริเริ่มนะครับแล้วก็สร้างนะครับบิตคอยน์แล้วก็เทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนขึ้นมานะครับส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมคิดว่าซาโตชินากาโมโตะเนี่ยที่เขาใช้นามแฝงไว้ชื่อนี้นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะทำด้วยตัวคนเดียวนะครับน่าจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เบื่อระบบเฟียดมันนี่แบบเดิมๆนะครับแล้วเขาก็สร้างเทคโนโลยีนี้ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็หายตัวไปเข้ากลีบเมฆไปเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครพบเจอเขาแม้จนถึงทุกวันนี้นะครับโอเคนะครับเขาบอกว่าผู้ที่เป็นผู้คิดค้นบิตคอยนะครับก็ซึ่งคาดว่าปัจจุบันเขาคนเดียวนะครับอาจจะถือบิตคอยไว้มากถึง1ล้านบิตคอยนะครับซึ่งคิดเป็นปริมาณ 4.75% นะครับของปริมาณของบิตคอยทั้งหมดที่จะมีอยู่ได้นะครับหรือไอ้21ล้านบิตคอยที่ผมพูดถึงนะครับทีนี้เรามาลองคิดดูครับถ้าหากนายซาโตชินะครับนายซาโตชินากาโมโตะเนี่ยนะครับเขาเกิดต้องการเทขายบิตคอยทั้งหมดในตลาดนะครับก็จะทำให้อุปสงค์นะครับอุปสงค์ที่ผมบอกนะครับความต้องการขายนั่นเองนะครับพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับส่งผลให้ราคาบิตคอยเนี่ยสามารถตกต่ำได้ในทันทีนะครับหรือถ้าหากผู้ที่ถือบิตคอยนะครับปริมาณมากนะครับจะทำแบบเดียวกันนะครับก็จะเกิดปรากฏการณ์เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับนักลงทุนที่ฉลาดนะครับจะค่อยๆทยอยขายบิตคอยทีละน้อยนะครับเพื่อนะครับไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคานั่นเองนะครับในปัจจุบันนะครับนักขุดนะครับต่างๆก็ทำการนะครับผลิตบิตคอยนะครับออกมาประมาณวันละ 3,600 บิตคอยนะครับเป็นการประมาณการเนาะนะครับซึ่งเงินที่ได้จำนวนหนึ่งนะครับจะต้องนะครับนำไปจ่ายค่าไฟนะครับและก็ค่าดำเนินธุรกิจอื่นๆนะครับค่าไฟในการผลิตบิตคอยนะครับแต่ละวันนะครับตกประมาณอยู่ที่นะครับ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับเรารวมๆกับภูหรือว่าเหมืองทั้งหมดแล้วเนาะนะครับหากเรานำตัวเลขนี้มาหารด้วยราคานะครับ BTC ต่อ US ดอลลาร์แล้วนะครับของ Bitcoin ก็จะทราบว่าแต่ละวันนะครับมี Bitcoin ใหม่จากนักขุดเข้ามาในตลาดอย่างน้อยที่สุดนะครับอยู่ที่เท่าใดนั่นเอง โอเคเมื่อกี้ผมพูดถึงในเรื่องของอุปทานไปแล้วนะครับหรือว่าโทษทีนะครับในเรื่องของอุปสงค์นะครับหรือว่าซัพพลายไปแล้วนะครับเรามาดูคำว่าอุปทานกันบ้างนะครับหรือว่าคำว่าดิมานหรือว่าความต้องการนั่นเองนะครับในปัจจุบันนะครับมีค่าตอบแทนนะครับในการขุดหรือที่เรียกว่า mining reward นะครับอยู่ที่25 BTC หรือว่า25 Bitcoin นะครับสำหรับแต่ละบล็อก solution นะครับหรือว่าการขุดเจอในแต่ละครั้งนะครับดังนั้นนะครับอุปสงค์ของ Bitcoin นะครับจะเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 6.25% นะครับต่อปีซึ่งค่านี้จะลดลงอย่างรวดเร็วในปี2016ก็คือที่ผ่านมาแล้วนะครับแสดงว่าคนที่เขียนเว็บนี้นะครับน่าจะเขียนไว้นานแล้วนะครับเขียนคอลัมน์นี้ไว้นานแล้วโอเคนะครับ
เมื่อค่าตอบแทนในการขุดลดลงเหลือครึ่งเดียวนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ราคาบิตคอยก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากนะครับอย่างที่ข้อมูลตรงนี้นะครับเขาบอกว่านะครับราคาเพิ่มสูงขึ้นนานแล้วตั้งแต่ค่าตอบแทนการขุดอยู่ที่50บิตคอยนะครับทุกๆ4ปีนะครับในการขุดนะครับ4ปีแรกเนี่ยเขาจะให้รางวัลกับนักขุดบิตคอยทั่วโลกนะครับที่มีเครื่องขุดอยู่นะครับเป็นรางวัลทุกครั้งที่ขุดเจอก็คือ50 BTC หรือว่า50บิตคอยนั่นเองนะครับทีนี้หลังจากหมด4ปีปุ๊บนะครับค่าดิฟหรือว่าความยากเนี่ยในการขุดบิตคอยเนี่ยก็จะลดลงเหลืออยู่ครึ่งนึงก็คือจาก50ลดลงเหลือ25นะครับแล้วก็ผ่านไปอีก4ปีนะครับและค่าของความยากก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็รางวัลที่ได้บิตเป็นบิตคอยเนี่ยก็จะลดลงอีกครึ่งนึงซึ่งนั่นก็คือ 12.5 นั่นเองนะครับในทุกๆ4ปีจะลดลงทีละครึ่งนะครับซึ่งทำให้การขุดบิตคอยเนี่ย1คือเป็นไปได้ยากนะครับ2ก็คือกว่าที่การขุดบิตคอยในจำนวนที่เหลืออยู่นะครับเหลืออยู่ประมาณ4ล้านเนี่ย4ล้านถึง5ล้านเนี่ย ก็จะทำให้ค่าเฉลี่ยหรือว่าความยากเนี่ยมันกินเวลานะครับจากสถิติที่เขาคำนวณออกมาก็อยู่ที่ประมาณ140ปีนะครับกว่าที่จะขุดพบ21ล้านบิตคอยน์140ปีนะครับฟังไม่ผิดนะครับผมได้ข้อมูลมาเนาะอยู่ประมาณ140ปีนะครับเขาก็บอกว่าแสดงให้เห็นว่านะครับมีความต้องการบิตคอยน์ในตลาดอย่างมากนะครับทุกวันนะครับมีผู้ที่ต้องการซื้อบิตคอยน์ไปจำนวนมากกว่าจำนวนบิตคอยน์ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับจากนักขุดและที่ผู้ขายรายอื่นๆต้องการปล่อยขายนั่นเองทีนี้นะครับเรามาดูปัจจัยนะครับที่นำไปสู่นะครับความสนใจในบิตคอยนะครับเริ่มแรกนะครับผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งนะครับให้ความสนใจในแนวคิดของบิตคอยนะครับในฐานะเป็นสิ่งที่จะมาตอบโจทย์นะครับการแก้ไขปัญหาของระบบเงินตราในเชิงการทำงานนะครับเศรษฐกิจและก็การเมืองนั่นเองนะครับนอกเหนือจากผู้สนใจกลุ่มนี้แล้วนะครับบุคคลทั่วไปนะครับเริ่มหันมาให้ความสนใจกับบิตคอยนะครับเนื่องจากนะครับเหตุการณ์การปิดกั้นของสถาบันการเงินและวิกฤตสกุลเงินเฟียดอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับเมื่อการทำคลิปคราวที่แล้วนั่นเองทีนี้การกีดกันของสถาบันการเงินนะครับหรือที่เราเรียกว่า banking blockage นะครับเหตุการณ์แรกนะครับเกิดขึ้นในปี2010นะครับเมื่อวีซ่านะครับMastercard นะครับ Western Union และ PayPal นะครับไม่ยอมทำธุรกรรมนะครับทางการเงินนะครับสำหรับการบริจาคเงินให้กับ Wikileaks นะครับที่นะครับในเหตุการณ์ที่นายซาโตชินะครับได้ขอร้องนายจูเลียนอัสซานนะครับเจ้าของเว็บ Wikileaks นะครับปฏิเสธการรับบริจาคในรูปแบบBitcoin นะครับจนกระทั่งกลางปี2011นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์นี้นะครับชี้ให้เห็นให้โลกเห็นว่าบิตคอยน์นะครับสามารถใช้เป็นสกุลเงินที่หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงการกีดกันจากรัฐบาลหรือสถาบันการเงินต่างๆได้นะครับทีนี้การกีดกันนะครับจากสถาบันการเงินนะครับเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อ Mastercard และ Visa นะครับBlacklist นะครับเว็บที่เรียกว่าที่ชื่อว่า Backpage นะครับ .com ซึ่งเป็นเว็บไซต์นะครับCracklist นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ขายพื้นที่โฆษณาสำหรับเว็บไซต์นะครับและธุรกิจนะครับขายบริการทางเพศนะครับเป็นเหตุผลให้ธุรกิจเหล่านี้นะครับจำเป็นต้องหันมาใช้บิตคอยน์นะครับในการจ่ายค่าโฆษณานั่นเองทีนี้เรามาดูอีกข้อหนึ่งนะครับที่ทำให้คนนะครับหันมาให้ความสนใจในบิตคอยน์นะครับแล้วก็มีการลงทุนในบิตคอยเพิ่มสูงขึ้นนะครับส่งผลให้ราคาเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับในรูปนี้เราอาจจะเห็นการนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับก่อนจะข้ามไปถึงประวัติราคาของบิตคอยนะครับเขาบอกว่ากระเป๋าบิตคอยนะครับอาจจะเพิ่มอาจจะมีความปลอดภัยนะครับมากกว่าบัญชีธนาคารนะครับจากเหตุการณ์ที่ไซปรัสนะครับเมื่อเงินฝากของประชาชนในไซปรัสนะครับถูกยึดนะครับในช่วงต้นปี2013นะครับคาดว่านะครับเหตุการณ์นี้นะครับเป็นผลให้ราคาของบิตคอยน์นะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากบุคคลทั่วไปนะครับเริ่มคิดได้ว่า